เดินรอนาตังมาครับพี่ยืนคุยก่อนก็ได้จะได้มีแอคชั่นหน่อยเออลงชื่อเลยครับมาเจ้านายมาเชิญทุกอย่างและพวกซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และก็เป็นการกระทำการที่เป็นหมิ่นประมาทเหยียดเพลงกระทำเจตที่ถึงแก่ศักดิ์กรรมทางสื่อไลน์เฟซบุ๊กและอย่างต่อเนื่องโดยที่ผู้กระทำผิดไม่ได้เป็นผู้กฎหมายนะครับเราก็เลยถือว่าเป็นหมิ่นประมาทก็เลยมาสาวโทษของท่านความเหนื่อยยังไงบ้างเนี่ยไปฟ้องอันนี้เราสื่อหลักแล้วแจกผู้สื่อข่าวมีชุดนี้ฮะเดี๋ยวท่านเซ็นก็ได้นะครับเซ็นเลยนะอันนี้ผมเชื่อผมเชื่อนะคุณราเชนวันนี้มาปอทอทำอะไรครับออกมากล่าวโทษผู้ที่หมิ่นประมาทประเด็นเป็นตีนสื่อหน้าเงินเราผู้ที่ถือหน้าสัญญาธรรมวันนี้เราจะมาแจ้งความหรือยังไงฮะมาร้องทุกข์ร้องทุกข์กล่าวโทษกับคนที่หมิ่นพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานรัฐมนตรีหรือว่าเป็นตัวแทนของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการที่มีคนบางกลุ่มบางพวกก้าวร่วงพลเอกเปรมซึ่งเป็นถึงประธานรัฐมนตรีก็แสดงว่ามีผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมีคนบางกลุ่มบางพวกที่พยายามจะทำให้ประเทศไทยเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นประธานาธิบดีดังนั้นการที่มีคนบางกลุ่มบางพวกได้โจมตีสถาบันครับองคมนตรีครับแต่ต้องสถาบันทหารผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่จะทำลายประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยในระบอบประธานาธิบดีครับดังนั้นผมในฐานะประธานสถาบันคนไทยปกป้องสถาบันขอทำหน้าที่ที่จะพิทักษ์ปกป้องรักษาสถาบันองคมนตรีสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยก็คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นครับดังนั้นคุณมาทำหน้าที่แจ้งความกล่าวโทษกับผู้ที่หมิ่นประธานรัฐมนตรีพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับนำหลักฐานอะไรมามอบให้พนักงานสอบสวนต้องไหมฮะก็มีหลักฐานที่ใช้ผู้ที่หมิ่นครับรัฐมนตรีเฟซบุ๊กนะทางโซเชียลนะมาเป็นพยานเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่หมิ่นประมาทกี่รายกี่คนครับ อย่างน้อย3ท่านก็มีธนาธรก็มีเพนกวินแล้วก็มีผู้สมัครของไทยรักษาชาตินะครับในเบื้องต้นยื่นแค่นี้ถ้ามีเพิ่มเติมก็จะมายื่นครับก็แต่ว่าภาพเหรอหลักฐานที่เราเอามาให้พนักงานสอบสวนตรงนี้เราไม่ควรที่จะเผยแพร่ต่อครับนี่เป็นหนังสือที่ยื่นให้ทางผู้บังคับการปอทครับนะฮะแล้วก็อยากจะฝากไปถึงผู้ที่กำลังจะดำเนินการใดๆก็แล้วแต่โดยดึงสถาบันครับองค์มนตรีหรือสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการเมืองอยากให้ยุติเพราะว่าสถาบันองค์มนตรีกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองดังนั้นทางการเมืองจะทำอะไรก็แล้วแต่อย่ามุ่งแต่หวังประโยชน์ของพรรคการเมืองบางอย่ามุ่งเพื่อสร้างเครดิตให้กับตัวเองโดยไม่คำนึงถึงจริยธรรมและมารยาทในการเคารพผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยเฉพาะคนเอกเป็นเจ้าสุนทรภูว่าเป็นผู้ทรงผู้ดูแลการใหญ่หลวงต่อประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นก็ฝากผู้ที่กำลังคิดอ่านที่ไว้เป็นธรรมต่อผู้ที่อาศัยกันนะครับก็ฝากด้วยครับครับยื่นสื่อเรื่องกล่าวโทษเป็นประธานที่กับผู้ที่จะทำการยื่นมาเป็นประธานเนาะยื่นต่างหากต้องการที่จะสอนทั้งหมดนี้เป็นการโพสต์หมดเลยครับอันนี้เราเอามาจาก